ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องความเข้าใจของแต่ละคนในคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่จริงเมื่อพูดถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วกล่าวโดยย่อก็ไม่มีอะไรมากจะพูดว่าอริยสัจสี่ก็ยอมได้จะพูดว่าทานศีลภาวนาก็ได้จะพูดว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้แต่ว่าคำสอนที่แยกรายละเอียดออกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นต้องสรุปลงได้ในศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาและเบื้องปลายก็คืออริยสัจสี่ที่พูดว่า เบื้องปลายต้องอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นเพราะว่าในคัมภีร์โดยเฉพาะในอัตถกถาพระธรรมบทท่านก็จะต้องปวนเรื่องต่างๆมากล่าวเล่าแล้วสรุปลงด้วยอริยสัจสี่เรื่องที่ปรากฏในชาดกต่างๆก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามเสร็จแล้วต้องสรุปด้วยอริยสัจสี่ประการคือทุกข์สมุทัยปมุทัยนิโรธมรรคหมายถึงจุดสุดยอดของคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีจุดสุดยอดก็ย่อมมีจุดในท่ามกลางและมีจุดเบื้องต้นในขณะที่อยู่ในจุดเบื้องต้นความคิดความเห็นของคนก็ย่อมแตกต่างกันไปเมื่อพูดเพียงง่ายๆว่าทานคนก็ตีความกันไปต่างๆนานาตลอดถึงวิธีในการที่จะถวายทานในการที่จะบำเพ็ญทานบารมีทานะอุปปารมีทานะปรมัตถบารมีก็ทำและพูดตามความเชื่อถือของตนเองบ้างคิดเอาเองบ้างจึงไม่เหมือนกันทุกแห่งบางทีเวลาจะบำเพ็ญทานเช่นถวายทานถวายสังฆทานหรือถวายทานทั่วไปนั่นแหละจะต้องมีพิธีรีตองเบื้องต้นมากเช่นต้องกล่าวคำถวายเป็นถวายสังฆทานก็มีไม่จัดเป็นสังฆทานอย่างที่ในบางส่วนของประเทศจัดกันอยู่แต่ว่าตั้งใจถวายเป็นสังฆทานมีแต่อาหารของหวานของคาวอย่างเดียวก็เรียกว่าถวายสังฆทานแล้วก็ต้องกล่าวคำถวายบางแห่งก็ว่าถวายอย่างนั้นไม่ใช่เป็นสังฆทานเพราะว่าไม่ได้มีเครื่องอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะเป็นสังฆทานต้องจัดขึ้นโดยเฉพาะต้องจัดให้ถูกต้องมีสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเห็นว่าต้องมีอาหารข้าวหวานต้องมีน้ำต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยประจำวันของคนมาประกอบกันเข้าด้วยก็เข้าใจกันไปต่างๆนานาแล้วก็ทำกันตามความเชื่อถือบอกแนะกันตามความเชื่อถือบางทีในถิ่นเดียวกันนั่นเองแต่ว่าก็บอกแนะไปคนละอย่างพระองค์หนึ่งก็บอกอย่างหนึ่งอีกองค์หนึ่งก็บอกไปอีกอย่างหนึ่งโยมก็ทำไปแต่ละอย่างโยมเจอองค์นี้ก็ทำอย่างนี้โยมที่เจอองค์โน้นก็ทำอย่างโน้นแตกต่างกันไปแม้แต่ในกรุงเทพต่างจังหวัดโดยมากมักจะเหมือนกันเป็นภาคๆเช่นภาคใต้ก็เหมือนกันเป็นภาคๆภาคเหนือก็เหมือนกันเป็นภาคภาคอีสานก็เหมือนกันเป็นภาค
ก็ถือว่าถวายอย่างนั้นถวายอย่างนี้ด้วยความเข้าใจในพิธีรีตองที่แตกต่างกันออกไปอย่างนั้นแหละจึงทำให้บางคนยึดติดยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าถวายอย่างนี้ไม่เป็นสังฆทานถ้าถวายอย่างโน้นไม่เป็นสังฆทานต้องถวายอย่างนั้นอย่างนี้คนก็เชื่อกันไปอีกอยู่ในกลุ่มนั้นก็ต้องเชื่อกันไปอย่างนั้นเพราะได้รับการบอกเล่ามาไม่ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจึงขอกล่าวโดยสรุปว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วการให้ทานนั้นจะแยกออกไปเป็นสังฆทานหรือจะว่าเป็นทานถวายแต่ละองค์แต่ละองค์เฉพาะองค์ก็ตามสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจความตั้งใจว่าเราถวายทานต้องการที่จะให้เป็นทานการกุศลต้องการที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับทานนั้นไปและต้องการที่จะบำเพ็ญบารมีคือทานนะบารมีเพื่อที่จะให้เป็นพื้นฐานให้ถึงอุปปารมีและปารมัตถบารมีเป็นสุดท้ายฐานะปารมัตถบารมีคือทานนั้นมีเป็นสามขั้นฐานะบารมีขั้นหนึ่งฐานะอุปปารมีขั้นหนึ่งฐานะปารมัตถบารมีขั้นหนึ่งเหมือนกับที่กล่าวแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งสูงสุดเมื่อมีจุดสุดยอดแล้วก็ต้องมีท่ามกลางเมื่อมีท่ามกลางก็มีเบื้องต้นนี่ก็เช่นเดียวกันทานก็เช่นเดียวกันมีทั้งฐานะบารมีมีทั้งฐานะอุปปารมีมีทั้งฐานะปรมัตถบารมีท่านทั้งหลายนึกดูก็จะเห็นว่าการถวายทานนั้นก็ทำได้ไม่เหมือนกันหรือนึกถึงเรื่องของพระเวสสันดรที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะได้ข้าวว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีมาอย่างไรไม่ใช่ว่าบำเพ็ญบารมีว่าทานคือข้อว่าทานอย่างเดียวแล้วเพียงนิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นอันว่าสิ้นสุดจบทานปรมัตถบารมีต้องทำกันถึงสุดยอดแม้แต่ให้ลูกให้ลูกเป็นทานก็ยังสามารถที่จะทำได้นั่นเป็นฐานะปรมัตถบารมีคือสุดยอดสูงสุดจิตไม่คล้องไม่แวะแล้วสามารถที่จะมองเห็นลงไปว่าอะไรเป็นอะไรนี่แม้แต่ทานเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละข้อแต่ละข้อข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าความเข้าใจของเรานั้นอาจจะเป็นขั้นต้นก็ได้ความเข้าใจของเราอาจจะเป็นขั้นกลางก็ได้ความเข้าใจของเราอาจจะเป็นขั้นสูงสุดก็ได้แต่ว่าก็เป็นความเข้าใจเป็นขั้นต้นก่อนยังไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติก็ต้องไปเริ่มอีกเริ่มที่ขั้นต้นก่อนแล้วก็ไปขั้นกลางแล้วถึงขั้นสูงสุดรู้นั่นก็ยังมีปัญหาสับสนอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเพียงแต่รู้อย่างเดียวบางคนที่เป็นอุบาสกผู้เฒ่าผู้แก่ก็เถียงกันอยู่นั่นแหละว่าถวายทานต้องว่าอย่างนี้กรวดน้ำต้องว่าอย่างนี้กรวดน้ำก่อนกรวดน้ำหลังอะไรก็ว่ากันไปต่างๆนานาเวลาพระท่านให้ยะถาให้พรอย่าเพิ่งกรวดน้ำต้องให้ท่านให้พรให้จบเสียก่อนแล้วจึงกรวดน้ำบางทีก็ว่าต้องกรวดน้ำเสียก่อนแล้วท่านถึงจะให้พรส่วนในส่วนกลางนั้นถือว่าเวลาพระให้พรนั้นก็กรวดน้ำพร้อมกันไปนี่ก็เข้าใจแต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่เหมือนกันแต่ว่ารวมแล้วก็คือให้ทานนั่นเองมีเจตนาที่จะถวายทานนั่นเอง
การพิธีการต่างๆนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็เอามาประกอบเข้าทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปต่างๆนานาถือว่าทำแล้วไม่เป็นทานทำไม่ถูกต้องเพราะยังเป็นแค่ความรู้อยู่เท่านั้นเองในเรื่องทานที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างในเรื่องอื่นก็เหมือนกันในเรื่องศีลซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่สามหัวข้อทานศีลภาวนาบางคนว่ารับศีลอย่างนี้ถูกว่าอย่างนี้ไม่ถูกผิดอารัธนาว่าอย่างนี้ถูกอารัธนาว่าอย่างนี้ผิดแม้แต่อารัธนาว่าวิสุงวิสุงกับไม่มีวิสุงกับไม่มีวิสุงเช่นว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนี่มีวิสุงแล้วไม่มีวิสุงอารัธนาว่ามายังพันเตติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะเท่านั้นเองไม่มีวิสุงสิโยมที่เคยอารัธนามีวิสุงก็เข้าใจว่าอารัธนาไม่มีวิสุงนั้นผิดแล้วก็รับศีลต้องถือทีละข้อถ้าหากว่าไม่มีวิสุงอย่างนั้นเวลาศีลขาดก็ขาดหมดทำข้อเดียวทำปานาติบาตแต่ว่าขาดไปถึงสุราโน่นไม่ดื่มสุราก็เป็นนั้นว่าผิดด้วยผิดถึงดื่มสุราไปลักทรัพย์อย่างเดียวเท่านั้นผิดไปถึงข้อปานาติบาตด้วยเป็นการทำลายชีวิตสัตว์ด้วยเป็นการประพฤติผิดในกามด้วยเป็นการพูดเท็จด้วยเป็นการดื่มสุราและเมรัยด้วยก็เข้าใจไปว่าอย่างนั้นด้วยคำอารัธนานั่นเองนี่ก็เถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเถียงกันอยู่เพราะอะไรเพราะยังเป็นขั้นแค่เพียงรู้นี่ก็มีเป็นสามขั้นอย่างที่กล่าวแล้วยังไม่ถึงภาคปฏิบัติรู้เคยรู้เคยได้ยินมาอย่างนี้ก็ถืออย่างนี้คิดอย่างนี้นึกว่าถูกต้องนึกว่าอย่างนั้นไม่ถูกต้องเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเรื่องศีลเพียงคำอารัธนานี่ก็ไปเกิดเป็นปัญหาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจะถือศีลห้าก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะพอไปถือศีลแปดเข้าก็เป็นปัญหาอีกเพราะมีศีลมากขึ้นไปถึงแปดข้อพอไปถึงศีลอุโบสถก็มีปัญหาอีกบางคนก็ว่าถือศีลแปดนั่นรวมข้อเจ็ดกับข้อแปดเข้าด้วยกันเหมือนกับถือศีลเก้าหรือเท่ากับถือศีลเก้าข้อไม่ใช่ถือศีลแปดเหมือนกับถือศีลเก้าบางคนก็ว่าถือศีลแปดกับถือศีลโวสดก็เป็นอย่างเดียวกันบางคนก็ว่าคนละอย่างแท้ที่จริงนั่นก็คนละอย่างโดยเจตนาคือถ้าถือศีลโวสดเจตนาเพียงวันหนึ่งและคืนหนึ่งถ้าหากว่าถือศีลแปดเจตนาที่จะรักษาศีลนั้นให้มีหลายวันอาจจะมีประจำไปเลยตลอดเหมือนกับโยมชีก็ได้หรือก็เหมือนกับอุบาสกผู้เคร่งครัดบางคนก็ได้ภายในพรรษาเขาถือเคร่งครัดถือศีลแปดเหมือนกับถือศีลห้าเป็นประจำอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีทีนี้เพราะความเข้าใจเพราะมีแต่เพียงความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นก็ตกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จุดลงเอยลงไปได้หรือว่าอย่างนี้แหละเป็นนั้นว่าถูกต้องเถียงแล้วก็เกิดเป็นทิฏฐิมานะทำให้เกิดปัญหาต่างๆซับซ้อนขึ้นนี่เพียงความรู้อย่างเดียวได้พูดแล้วว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีมากมายแต่ถ้ารวมหัวข้อใหญ่ๆก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องอริยสัจสี่แล้วได้ปรารภความยาวออกไปขอให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งใจแยกให้ออกว่าความเข้าใจธรรมดาทั่วๆไปนั่นอย่างหนึ่งการปฏิบัติไปตามแนวแห่งคำสอนนั่นเป็น
ม่ใช่คนละอย่างแต่ว่าต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นการลงมือกระทำไม่ใช่คนละอย่างกับที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าเป็นการลงมือกระทำการลงมือกระทำนั้นหมายถึงการปฏิบัติในทางธรรมะในการปฏิบัติโดยตรงแต่ว่าธรรมะที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะโดยตรงนั้นก็มีอยู่มากเช่นเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องทานเป็นความรู้จึงต้องเข้าใจว่าความรู้ในคำสอนทั่วไปนั้นบางทีอยู่ในขั้นความรู้อย่างเดียวก็เข้าใจกันไปต่างๆนานามีพิธีรีตองเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจึงไม่สามารถที่จะตัดสินลงไปได้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรถูกจึงขอให้อย่ายึดถือจนเกินไปเป็นเรื่องการให้ทานว่าต้องว่าคำอย่างนี้อาราธนาศีลต้องกล่าวคำอาราธนาว่าอย่างนี้จึงจะถูกต้องอย่ายึดถือในเรื่องนี้ให้มากเกินไปให้ถือเอาว่าเจตนาตั้งใจในการที่จะรักษาศีล นั่นเป็นสำคัญหรือความตั้งใจในการที่จะให้ทานนั้นเป็นสำคัญอย่าให้ความเข้าใจเรื่องพิธีรีตองต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมานั้นเข้ามาเป็นเครื่องทำลายเสียต้องนึกถึงความตั้งใจของตนเองเป็นสำคัญว่าจะให้ทานว่าจะรักษาศีลหรือแม้แต่เจริญภาวนาแม้แต่เจริญภาวนานี่บางคนก็ยังลังเลสงสัยว่าเจริญภาวนาวิธีนี้จะถูกหรือไม่ถูกเจริญภาวนาวิธีนั้นจะถูกหรือไม่ถูกนั่นก็เป็นเรื่องในเบื้องต้นเหมือนกันไม่ใช่เป็นตัวแท้ไม่ใช่เป็นตัวปฏิบัติตัวปฏิบัตินั่นอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นเพียงเป็นแต่เพียงถ้าเข้าใจว่าได้ยินมาว่าปฏิบัติอานาปานสติแล้วต้องเป็นอย่างนั้นก็ว่าไปอานาปานสติปฏิบัติอสุภกรรมฐานแล้วต้องเป็นอย่างนั้นก็ว่าไปปฏิบัติกสิณสิบก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นฝ่ายของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันจะกำหนดอิริยาบถกำหนดรูปนามกำหนดนามและรูปอย่างไรนั่นก็เป็นแต่เพียงความรู้เบื้องต้นไม่ใช่เป็นการลงมือปฏิบัติความรู้เบื้องต้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่สำคัญสำคัญเหมือนกันสำคัญมากเหมือนกันแต่ว่าอย่าให้ความรู้อย่างนี้ไปตีกันจนกระทั่งว่าไม่ได้ลงมือปฏิบัติในขั้นต้นนั่นเพียงแต่ว่าได้ยินมาอย่างนั้นได้ยินมาอย่างนี้แล้วลองปฏิบัติอย่างนั้นดูลองปฏิบัติอย่างนั้นดูอย่างโน้นดูเขาแนะให้ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปตามอย่าไปลังเลสงสัยถ้าลังเลสงสัยว่าอย่างนั้นก็ดีอย่างโน้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีสงสัยเรื่อยไปแล้วก็ผลที่สุดก็อยู่แค่สงสัยคือไม่ได้อะไรได้แต่ความสงสัยอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้ตั้งนิ่งเป็นสมาธิเกิดความสงบขึ้นมาได้ไม่สามารถที่จะก้าวไปถึงวิปัสสนาได้ก็เพราะติดความสงสัยอยู่นั่นเองและบางคนสงสัยแล้วอ่านหนังสือมากหนังสือคุกท่านผู้นั้นเขียนก็มีท่านผู้โน้นเขียนก็มีท่านผู้นี้เขียนก็มีอ่านไปอ่านไปแล้วก็เอาความเข้าใจของตัวเองไปจับบ้างเอาความเข้าใจของเขาเดิมที่มีอยู่ในหนังสือที่อ่านนั้นบ้างผสมประสานกันก็เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังอย่าให้ความรู้ในเบื้องต้นนั่นแหละไปทำลายข้อที่จะต้องปฏิบัติถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติด้วยตนเองจริงๆแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนาลักลั่นบ้างสับสนบ้างไม่เป็นแนวเดียวกันบ้างอยากให้เป็นแนวเดียวกันให้อยากให้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแท้ที่จริงเหมือนกันอยู่แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคำสอนของพระองค์นั้นมีวิมุตติเป็นรสมีวิมุตติเป็นที่สุดคือความหลุดพ้นเป็นที่สุดได้แก่นิพพานนั่นเอง
ตัวนิพพานนั้นเป็นตัวที่สุดของคำสอนการบรรลุนิพพานนั้นเป็นที่สุดแห่งคำสอนแต่ว่าความเข้าใจที่มีอยู่โดยทั่วไปนั้นโดยมากก็เอาความเข้าใจที่เป็นปริยัติแหละมาพูดกันมากกว่าอย่างอื่นความสับสนโดยประการต่างๆจึงมีขึ้นไม่จำเป็นจะต้องถึงแนวถึงแนวการปฏิบัติ เพียงแต่ท่านปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็มีปัญหาเยอะแล้วปัญหาก็มากมายถ้าไม่ตั้งใจให้ดีถ้าไม่ลงมือปฏิบัติแม้แต่การให้ทานเพียงอย่างเดียวนี้ก็สับสนบางคนอยากจะให้ทานอยากจะถวายสังฆทานแต่คิดว่าถ้าถวายสังฆทานที่วัดนั้นก็จะทำถูกต้องถ้าถวายสังฆทานที่วัดโน้นทำไม่ถูกต้องติดที่วิธีซะแล้วแท้ที่จริงถ้ามุ่งเอาว่าจะถวายทานถวายสังฆทานก็ตามหรือถวายสังฆทานหรือจะวัดถวายทานธรรมดาก็เหมือนกันแหละตั้งจิตว่าเราจะถวายของแล้วให้ช้าให้พระสงฆ์ท่านได้ใช้ได้สอยพระสงฆ์ท่านได้ขบได้ฉันก็เป็นว่าได้แล้วตั้งใจให้ถูกต้องอย่าไปติดวิธีของวัดของสำนักของภาคของอะไรต่ออะไรอีกมากมายนักให้เป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงปฏิบัติคือการให้โดยตรงเลยให้เป็นผู้ให้โดยตรงอย่าไปถกเถียงกันในเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆที่จะเพียงทำเรื่องธรรมดาเรื่องทานเรื่องศีลธรรมดานี่เองข้อธรรมะอื่นๆอีกเช่นหิริเป็นอย่างไรหิริความละอายแก่ใจเป็นอย่างไรละอายต่อบาปเป็นยังไงแล้วก็เถียงกันไปทีนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีเหตุเกิดต้องมีเรื่องมีราวของทีนี้ครบถ้วนอย่างนั้นอย่างนี้ก็เถียงกันไปไม่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเถียงกันเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นทะเลาะพูดธรรมะก็กลายเป็นทะเลาะกันไปจะยกเรื่องสติขึ้นมาพูดสักทีก็พูดกันจนทะเลาะจะพูดเรื่องสัมปชัญญะกันสักทีก็พูดกันจนทะเลาะไม่ได้ความรู้ที่แท้จริงเพราะงั้นก็ต้องให้เข้าใจว่าเป็นการพูดเพื่อแสวงหาความรู้เป็นการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะทำให้หลักเสียไปนี่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องกำหนดไว้ในใจเป็นสำคัญมิฉะนั้นแล้วอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็มีความคิดไปอย่างหนึ่งอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีความคิดไปอีกอย่างหนึ่งทีนี้มาถึงแนวปฏิบัติก็ยิ่งสำคัญปฏิบัตินี่จะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็มีความสำคัญเหมือนกันบางคนได้ยินมาว่าวิปัสสนาเท่านั้นสำคัญสมถะไม่สำคัญก็เถียงกันอยู่นั่นแหละไม่สิ้นสุดอีกสมถะดียังไงวิปัสสนาดีอย่างไรก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมานอกจากการลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองจะปฏิบัติสมถะก็ลงมือปฏิบัติไปจะลงมือปฏิบัติวิปัสสนาก็ลงมือปฏิบัติไปตามวิธีที่อาจารย์ท่านสอนท่านสอนวิธีไหนแล้วปฏิบัติไปตามวิธีนั้นไม่ต้องไปยกขึ้นมาเป็นข้อโต้เถียงกันว่าวิปัสสนาอย่างเดียวเท่านั้นดีสมถะไม่ดีหรือปฏิบัติอย่างนั้นเป็นสมถะไม่ใช่เป็นวิธีประเสริฐปฏิบัติที่เรียนที่ปฏิบัติอยู่นี่เป็นวิปัสสนาเป็นวิธีที่ปฏิบัติเป็นวิธีที่ประเสริฐวิปัสสนาเป็นสูงสุดแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่าจะให้ได้ผลจริงๆก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าขั้นต้นของการปฏิบัตินั้นก็ยังพูดไม่ได้ว่าอย่างไรกันแน่เบื้องปลายจะเป็นอย่างไรกันแน่ต้องค่อยๆปฏิบัติไปให้จิตเกิดความสงบให้จิตเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปในเรื่องต่างๆจน
กระทั่งว่าคุมโดยต้องคุมตัวของตัวเองไม่อยู่ปฏิบัติลงมือปฏิบัติไปเพราะว่าการปฏิบัติท่านก็บอกไว้แล้วมีถึงสามขั้นขั้นต้นก็เป็นภาวนาหรือบริกรรมนี่ก็ขั้นหนึ่งบริกรรมภาวนาหรือบริกรรมนิมิตก็ต้องขั้นหนึ่งแล้วไปอุกานิมิตแล้วไปปฏิภาคนิมิตนี่สมถะท่านวางไว้สามขั้นของท่านอย่างนี้พอไปถึงปฏิภาคนิมิตแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเข้าไปสู่ฌานเข้าไปสู่ฌานแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาพอเข้าไปถึงวิปัสสนาก็จะบรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลก็ขั้นแรกก็ต้องเป็นมรรคจิตผลจิตขั้นที่หนึ่งคือเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ยังไม่ใช่สูงสุดสูงสุดนั่นก็คืออรหัตมรรคอรหัตผลก็ต้องเข้าใจอีกเหมือนกันว่านี่เราได้ในขั้นที่เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดความสับสนอีกเหมือนกันแหละเมื่อได้แค่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็เกิดความสับสนขึ้นมาอีกว่าทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกปฏิบัติอย่างนี้ไม่ถูกก็ว่ากันไปต่างๆนานาบางคนทำจะเดินวิปัสสนาพอกำหนดได้ว่านามรูปเกิดดับเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณเท่านั้นแหละก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ได้เบื้องต้นอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้ปฏิบัติก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าถึงทีเดียวแล้วเป็นอันว่าสูงสุดทำทีเดียวแล้วก็สูงสุดเหมือนกับที่พูดง่ายพูดว่ามรรคผลพูดว่าโสดาพูดว่าอรหันต์อรหัตพูดง่ายแต่ว่าเวลาทำนั้นต้องค่อยๆทำไปไม่ใช่ว่าทำทีเดียวแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานเลยบางคนก็ว่าลงมือทำมาเป็นเวลาหลายวันแล้วลงมือทำเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็ยังอยู่อย่างนี้แหละไม่ถึงไหนพระอาจารย์ผู้สอนท่านก็ถามว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หาแนะวิธีให้ทำศีลให้บริสุทธิ์ทำรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไว้ปฏิบัติธรรมะธรรมดาให้มากเข้าไว้อย่างนี้เป็นต้นท่านก็บอกวิธีง่ายๆเหมือนกับว่าง่ายๆแต่ว่าโดยมากก็ทำกันไม่ได้ต้องทำเรื่องต่างๆให้บริสุทธิ์ให้ดีให้งามอย่าให้จิตไปพุ่งซ่านนั่นเองให้จิตเกาะกุมอยู่กับคุณงามความดีอะไรที่เป็นของดีของงามก็ให้เกาะอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆเคลื่อนไปเมื่อปฏิบัติเคลื่อนไปสู่จุดตามที่เราต้องการแล้วเราจึงจะบอกกับตัวเองได้ว่าอย่างนี้เองที่ว่าเป็นปฏิบัติที่ว่าเป็นผลของปฏิบัติเป็นอย่างนี้มีแหละท่านทั้งหลายแม้แต่การปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าทีเดียวจะถึงขั้นสูงสุดต้องค่อยๆปฏิบัติไปแล้วจึงจะถึงที่ที่ตนปรารถนาแล้วต้องการแล้วตั้งใจไว้แล้วแล้วก็จะเกิดความรู้สึกด้วยตนของตนเองเพราะฉะนั้นความเข้าใจในคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องค่อยๆทำความเข้าใจอย่านึกว่านี่เป็นสูงสุดแล้วนี่เป็นขั้นกลางนั่นเป็นขั้นต้นต้องพยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็เอาการปฏิบัติเป็นหลักเข้าไว้อย่าเอาแต่ความรู้เป็นหลักอย่างเดียวต้องเอาความเอาการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่ว่าต้องให้ได้แนวของการปฏิบัติเรื่องนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านฟังทุกท่าน